โน้ตบุ๊กแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่บวมทำยังไงถ้าเราถอดแบตเตอรี่ออกโน้ตบุ๊กยังใช้งานได้อยู่ไหมหรือถ้าซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนใหม่หรือจะซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่เลยแบบไหนคุ้มกว่ากันนะครับคลิปนี้มีคำตอบไปชมกันเลยครับโอเคครับผมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับเป็นโน้ตบุ๊กของ Dell นะครับผมรุ่น Gaming Inspiral นะครับเรามาดูอาการแบตบวมของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กันเลยครับผมนี่ครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็อายุการใช้งานนะครับประมาณ5ปีนะครับผมซื้อมานานมากนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานอย่างสมบุกสมบันนะครับเครื่องนี้อาการแบตบวมสังเกตได้ง่ายมากเลยครับก็คือมันบวมนั่นแหละครับตามชื่อเลยมันบวมจนไอตัวฝาปิดตัวเนี้ยครับมันเผยออกมาเลยนะครับผมว้าวก็จะแกะฝาตัวนี้ออกนะครับใช้ไขควงขันน็อตออกนะครับโอเคเปิดออกมาเรียบร้อยครับเราก็จะเห็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในนะครับผมและนี่ก็คือสภาพของแบตเตอรี่นะครับนี่เลยอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับสภาพก็อย่างที่เห็นเลยครับผมจะสังเกตว่ามันปูดมันบวมมันเสื่อมตามสภาพเลยนะครับผมก็อย่างแรกนะครับทำยังไงมี2วิธีนะครับผมวิธีแรกเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับผมแต่ของผมเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าผมโทรเช็คกับศูนย์เดลดูนะครับเขาบอกว่าไอ้แบตเตอรี่รุ่นเนี้ยครับผมมันเลิกผลิตไปแล้วนะครับแล้วผมก็ถามเขาอีกว่าถ้าใช้แบตของรุ่นอื่นนะครับผมใช้แบตรุ่นอื่นมาใส่แทนใช้ได้ไหมเขาก็บอกว่าต้องลองดูนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะใช้ทดแทนกันได้หรือเปล่าแต่ที่จริงเขาก็อยากให้ใช้แบตที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าการจ่ายไฟบวกกับพวกสเปคคอมอะไรเงี้ยครับมันจะไม่เรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่สัมพันธ์กันนะครับผมแล้วช่างก็บอกผมมาอีกว่าให้ต่อตรงนะครับผมก็งงว่าต่อตรงมันคืออะไรก็คือการเอาแบตเตอรี่ออกนะครับผมแล้วก็เสียบที่ชาร์จไว้แล้วก็สามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะครับบอกไว้ก่อนก็เดี๋ยวมาลองกันวันนี้เลยนะครับว่าถ้าแบตเตอรี่เนี่ยครับเราเอาออกไปนะครับโน้ตบุ๊กยังใช้งานได้ไหมเรามาลองดูกันครับผมก็ผมก็จะค่อยๆหมุนออกนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ขันน็อตออกหมดแล้วนะครับผมนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับมันก็จะมีสายติดอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทำการดึงออกครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแบตเตอรี่นะครับที่มันเสื่อมนะครับผมแล้วมันก็จะบวมแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือหมดสภาพนะครับใช้งานไม่ได้แล้วนะครับผมทิ้งอย่างเดียวนะครับโอเคทีนี้เราก็ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเอาแบตเตอรี่ออกแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับผมโอเคเรามาลองกันนะครับผมก็จะปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับฝามันก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับเราต้องเล็งดีๆนะครับผมโอเคเข้าล็อกนะแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปนะครับผมไม่ต้องขันแน่นมากนะครับพอตึงมือพอนะครับโอเคได้แล้วโอเคทีนี้เราก็มาลองชาร์จดูนะครับผมว่าคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยครับยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่เคยลองนะครับอันนี้ช่างที่ศูนย์เดลเขาแนะนำมานะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับจะระเบิดหรือเปล่านะครับอันนี้วัดดวงนะครับนี่เฮ้ยเปิดได้ว่ะเอ้ยเฮ้ยทุกคนเปิดได้ว่ะผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าถ้าโน้ตบุ๊กมันไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเปิดเครื่องได้นะครับเอ้ยเปิดได้นี่เปิดใช้งานได้ปกติครับผมเดี๋ยวเรามาลองเช็คค่าเช็คอะไรดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดพวกYouTube Facebook ดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับผมฮะเฮ้ยมันใช้งานได้ทุกคนถ้าใครแบบว่ายังไม่พร้อมที่จะซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่หรือว่าหาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าช่างจากศูนย์เดลนะครับเขาแนะนำมาว่าเราจะต้องระวังในเรื่องของไฟกระชากนะครับผมอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมและที่สำคัญมันอาจจะช็อตได้นะครับอันนี้เราก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับ
คือผมเข้าใจอย่างหนึ่งแล้วว่าไอ้แบตเตอรี่นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดปิดของตัวโน้ตบุ๊กนะครับมันเหมือนเป็นแค่ตัวกักเก็บพลังงานนะครับเวลาเราเอาโน้ตบุ๊กไปใช้ข้างนอกเนี่ยแล้วเราไม่ได้เสียบที่ชาร์จนะครับมันจะทำให้โน้ตบุ๊กสามารถเปิดได้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของแบตเตอรี่นะครับผมแต่ถ้าเราเสียบที่ชาร์จไว้ตลอดเวลานะครับโน้ตบุ๊กก็ยังจะมีพลังงานนะครับในการใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่กันบ้างนะครับว่าจะซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่หรือจะซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่เลยดีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะสะดวกด้านไหนนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเราก็ต้องดูว่ามีแบตเตอรี่รุ่นที่เราจะซื้อหรือเปล่านะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะราคาประมาณ 2-3,000 นะครับผมแต่บางรุ่นก็อาจจะประมาณ 5,000 นะครับก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับจะไม่เกิน 5,000 นะครับผมสำหรับแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กนะส่วนใครที่แบบใช้งานมานานและอยากจะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่นะครับอาจจะให้สเปคมันแรงขึ้นนะครับผมหรือว่าให้มันแบบว่าทันสมัยนะครับว่ายุคนี้เขาก็อะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกการ์ดจอฮาร์ดดิสก์นะครับก็ตัว SSD นะครับโอเคครับผมสรุปนะครับว่าเมื่อถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเนี่ยครับโน้ตบุ๊กยังใช้งานได้อยู่นะครับผมยังสามารถที่จะเปิด YouTube ได้ทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับผมโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้หมดนะครับนี่เลยก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะครับแต่สำหรับของผมเนี่ยผมก็จะซื้อคอมแบบเป็นคอม PC เลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าเจ้าคอม PC ที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะหล่อเท่แค่ไหนนะครับเพราะว่าผมจัดสเปคไฟโคตรโหดนะครับแล้วก็เคสสวยมากนะครับผมเคสเป็นของซีนามินะสวยมากเดี๋ยวคลิปหน้าไว้ดูกันครับผมวันนี้ก็สำหรับเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่บวมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ